สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ Facebook Live โรงพยาบาลศิครินทร์กันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มนเทียนมรุตกรกุลนะคะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องสู่ผ่าตัดโดยการส่องกล้องนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อไส้เลื่อนนะคะว่าอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยทำไมต้องระวังไส้เลื่อนสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคำถามแรกเลยนะคะคุณหมอทำไมคนอายุ30ปีขึ้นไปต้องระวังโรคไส้เลื่อนคะคุณหมอคือเนื่องจากโรคไส้เลื่อนเนี่ยพบมากขึ้นในผู้ชายวัยประมาณกลางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่เกิดก็ได้แต่ชนิดที่ในเกิดในผู้ใหญ่เนี่ยมักจะพบในวัยกลางคนขึ้นไปค่ะงั้นที่คุณหมอคิดว่าพบเฉพาะผู้ชายหรอคะหรือว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นไหมคะคุณหมอมีทั้งผู้ชายผู้หญิงฮะแต่ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าหลายเท่าอยู่ค่ะคุณหมอคะแล้วโรคไส้เลื่อนนะคะเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรากำลังเป็นไส้เลื่อนอยู่อาการขึ้นอยู่กับระยะของไส้เลื่อนนะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะแค่หน่วงๆมีถ้ามากขึ้นมีโอกาสรู้สึกมีก้อนเข้าๆออกๆถ้าเป็นมากจนกระทั่งก้อนไม่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีก้อนติดคาอยู่ในตำแหน่งที่ไส้เลือดออกมาทำให้เกิดอาการปวดค่ะไออาการที่คุณหมอบอกก็คือเราสามารถสังเกตด้วยตัวเองได้ใช่ไหมได้ฮะถ้ารู้สึกปวดหน่วงๆหรือว่ามีก้อนเข้าๆออกๆเนี่ยก็ให้รีบมาพบแพทย์ก้อนเข้าออกนี้ตรงบริเวณไหนของร่างกายเราไส้เลื่อนเนี่ยเป็นบริเวณผนังหน้าท้องได้หลายตำแหน่งแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยก็บริเวณขาหนีบแล้วทั้งสองข้างค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราสังเกตว่าเรามีก้อนอะไรเงี้ยตรงๆของบริเวณผนังหน้าท้องเนี่ยก็ควรรีบเข้ามาพบคุณหมอใช่ครับใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดจะมีก็คือทุกคนที่เป็นไส้เลื่อนเนี่ยจะต้องมีอาการที่คุณหมอบอกหรือว่าบางคนก็ไม่มีอาการคุณหมอก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้ครับในรายที่เป็นน้อยๆค่ะตอนระยะเริ่มแรกค่ะแล้วสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยแล้วเขาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่มีอาการใช่ไหมคุณหมอเราสามารถตรวจวินิจฉัยได้ไหมคะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกและยังไม่มีอาการเนี่ยอาจจะตรวจได้ยากก็ถ้าเริ่มมีอาการหรือว่ามีความสงสัยเนี่ยก็มาพบแพทย์ได้อาจจะต้อง เริ่มจากสภาพประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะต้องในรายที่จำเป็นอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นอุลตราซาวด์หรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาตรวจแล้วเราพบว่าตัวเองเป็นไส้เลื่อนเนี่ยเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะก็ไส้เลื่อนเนี่ยรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอย่างเดียวก็มีแบบผ่าเปิดกับแบบส่องกล้องได้ทั้งสองวิธีค่ะแล้วสองวิธีที่คุณหมอบอกมาเนี่ยมีข้อแตกต่างกันไงคะก็ผ่าเปิดเนี่ยแผลก็จะใหญ่กว่าผ่าตัดด้วยกล้องผ่าตัดด้วยกล้องแผลเล็กกว่าแล้วก็เจ็บน้อยกว่าฟื้นตัวเร็วกว่าแต่ว่ามีต้องใช้วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาดูแล้วว่าเราเป็นไส้เลื่อนเนี่ยบางคนคำว่าผ่าตัดเขาก็จะกลัวถ้าเกิดเขาบอกว่ามันยังไม่อยากรักษาหรือยังไม่อยากผ่าตัดอย่างเงี้ยได้ไหมคะคุณหมอคือไส้เลื่อนเนี่ยถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าลำไส้ที่ออกมาเนี่ยอาจจะออกมาแล้วเข้าไม่ได้ก็ทำให้ต้องผ่าตัดฉุกเฉินถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะถึงกับลำไส้มีการขาดเลือดลำไส้เน่าต้องตัดต่อลำไส้ซึ่งทำให้การรักษาเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็นอนโรงพยาบาลนานขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะเขาจะมีเกณฑ์ในการเลือกโรงพยาบาลในการรักษาผ่าตัดยังไงคะคุณหมอก็เลือกโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองของ JCI ศัลยแพทย์ก็มีความชำนาญในการผ่าตัดทั้งผ่าเปิดและผ่าตัดด้วยกล้องค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการรักษาไส้เลื่อนนะคะหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลศิครินทร์นะคะและสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะใครที่มีคำถามกับโรคไส้เลื่อนนะคะหรือว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะค่ะคุณหมอก็คือจะมีคำถามนะคะที่ทางผู้ชมทางบ้านเขาจะส่งมาถามเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้ครับถ้ามีภาวะเสี่ยงเช่นยกของหนักหรือเบ่งมากๆไอจามปัสสาวะเบ่งปัสสาวะเป็นอุจจาระเยอะๆก็มีโอกาสมีความเสี่ยงได้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานนะคะก็จะมีคำถามว่าเนี่ยผมปั่นจักรยานเนี่ยจะทำให้ผมเป็นไส้เลื่อนในอนาคตไหมคะอันนี้เกี่ยวกันไหมคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่า
ถ้ามากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงได้แล้วสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยหนักๆเนี่ยมันทำให้เป็นไส้เลื่อนได้จริงไหมครับคุณหมอถ้าออกกำลังกายหนักๆเบ่งมากๆเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่ไส้เลื่อนมันจะออกมาได้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในแพทย์มนเทียนบรุษกรคุณนะคะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลศิริกลิ่นมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ